แกงขี้เหล็กนะคะส่วนผสมก็จะมีขี้เหล็กค่ะอันนี้เป็นใบขี้เหล็กค่ะแล้วก็มีกากหมูมีหมู3ชั้นค่ะเราทำเหมือนย่างค่ะแล้วก็เครื่องแกงเราใช้เครื่องแกงเผ็ดนะคะแล้วก็มีใบหอมสำหรับใส่ตอนจบนะคะมีเติมรสด้วยน้ำตาลทรายน้ำปลาร้าฟิชซอสหรือน้ำปลาเล็กน้อยแล้วก็สำคัญคือกะทิกระป๋องค่ะอันนี้เป็นกะทิกระป๋องเดี๋ยวเรามาแกงเผ็ดขี้เหล็กกันนะคะไปดูวิธีทำกันค่ะค่ะเริ่มต้นเราจะตั้งหม้อแล้วก็ใส่กะทิเพื่อคั่วเครื่องแกงก่อนนะคะไฟไม่ต้องแรงค่ะก็จะคั่วเครื่องแกงกับกะทินะคะอันนี้เราจะเพิ่มกะปิลงไปนิดนึงที่เราใส่ลงไปก็สีสันน่าทานมากเลยค่ะนี่ค่ะเราก็จะเติมกะทิที่เหลือทั้งหมดเลยให้เขาเดือดสักแป๊บนึงไฟไม่ต้องแรงค่ะให้เขาเดือดสักแป๊บนึงเพื่อให้ยังไงความขมของใบขี้เหล็กก็จะได้ออกมาอีกนิดนึงถ้าสำหรับคนที่ชอบนะให้เดือดสักนิดนึงแล้วก็ปรุงรสนะคะได้เวลาปรุงแล้วค่ะเราก็จะมาปรุงด้วยน้ำปลาร้าตามชอบค่ะใส่มากหรือเพียงมันจะได้ความหอมของปลาร้าด้วยถ้าคนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะมาชิมกันนะคะขมรสชาติออกกลมกล่อมแล้วค่ะอร่อยอร่อยมากเลยเราก็มาโรยเลยนะคะเราจะโรยกากหมูหมู3ชั้นนี่ค่ะแล้วก็โรยด้วยใบหอมเพิ่มรสชาติสีสันน่าทานเลยนะคะแกงขี้เหล็กเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมรับประทานขอบคุณทุกท่านที่รับชมติดตามคอมเมนต์ไลค์แชร์นะคะและพบกันเมนูหน้านะคะ